สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมาทำมื้อเช้านะคะเป็นไส้กรอกนะคะโดยที่จะใช้ไส้กรอกประมาณนี้นะคะเป็นไข่ดาวล้อมเดือนนะคะทำง่ายๆนะคะสำหรับเด็กๆ เป็นเมนูเด็กๆ เลยนะคะเราก็จะต้องปอกก่อนปอกออกให้หมดนะคะแล้วหั่นนะคะวิธีหั่นเนี่ยก็คืออย่าให้มันขาดจากกันนะบ้างนะคะเขาเรียกว่าบ้างหั่นไปนะคะเรื่อยๆใช้มาจิ้มฟันนะคะในการช่วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไข่ไปใส่กันนะคะโดยที่เราจะต้มไส้กรอกนะคะกับน้ำก่อนเพื่อให้ไส้กรอกสุกนะคะนะคะก็ได้ลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้มไส้กรอกกับน้ำก่อนเดี๋ยวเราจะคีบมาพักกันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ไข่ต่อค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็ใส่กันค่ะใส่ไข่ไปนะคะอันนี้จะใช้ไข่2ฟองเพราะมันวงใหญ่นะคะเดี๋ยวเราก็หยดตานะคะตกแต่งกันค่ะปิดฝานะคะให้มันสุกค่ะมันไม่ตัดกันค่ะก็จากลาไปด้วยนะคะไข่ดาวนะคะแบบง่ายๆนะคะสไตล์ Easy Home ในมื้อเช้านะคะลองไปทำให้เด็กๆทานกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อไข่ดาวหน้ายิ้มนะคะฉบับทำง่ายๆนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ